สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยโสธรานะคะวันนี้นะคะพามาเที่ยวชมธรรมชาตินะคะด้านหลังก็จะมีน้ำตกเนาะธรรมชาตินะคะวันนี้ใสๆอากาศเย็นๆมาจิบกาแฟนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมาปรึกษางานวิจัยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปพรีเซนต์งานที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมากกว่า2-3ประเทศด้วยกันนะวันนี้ก็เลยได้มาแวะดื่มกาแฟแล้วก็พูดคุยกันนะคะโน่นนี่นั่นหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีชื่อว่ายาริน่าปาร์คนะคะแล้วก็มีสวนธรรมชาตินะคะมีสถานที่เซลฟี่แล้วก็มีที่บริการกาแฟตลอดจนถึงมีน้ำตกด้วยนั่นเองนะคะที่นี่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะในการเดินทางมาผ่อนคลายนะคะเป็นที่ที่ผ่อนคลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่นี่คือยาริน่าปาร์คนะคะ